เคครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ต้องผู้สู่รายการโนชาแนลนะครับวันนี้อยู่ผมไนโน่นะครับวันนี้ผมจะพามาฟาร์มเกาะใหม่เนี่ยที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้เองนะวันนี้วันที่10เนาะอัปเดตวันที่9นะครับปัจจุบันเนาะโอเคก็จะมาฟาร์มเกาะใหม่นะครับเกาะใหม่ก็จะอยู่ตรงถัดมาจากเกาะที่มันเป็นมีเดนเสาร์อ่ะมีชาเซอร์ท็อปหรือว่าเนี่ยถัดมาจากเกาะบาร์กี้เรือหลักอยู่หลังเกาะบาร์กี้นะก็จะฟาร์มแบบง่ายๆเลยนะก็ต้องอธิบายก่อนว่าต้องมีสเตตประมาณสัก500ถึง600ก็จะเร็วนะครับถือว่าเร็วมากนะครับต้องมีเนาะสเตตประมาณ40 50ก็ได้นะแต่ถ้าเวล1มาฟาร์มนี่ไม่ได้ทำนะครับเพราะมันใช้เวลานานนะต้องมีผลปีศาจนะครับก็ผลปีศาจที่จะใช้ที่ผลดีที่สุดนะครับในการฟาร์มก็คือผลแสงนะครับก็คือผลแสงเนี่ยจะใช้ประโยชน์ยังไงก็ผมได้สอนไว้ในไลฟ์สตรีมก็พอนะครับก็มันฟาร์มไปก่อนนู้นแบบง่ายๆนะครับก่อนนู้นก็จะฟาร์มเหมือนที่คิดนี่แหละฮะก็เลือกภารกิจมานะครับผมจะเลือกเป็นนี่ในการภารกิจหมัดนะค่าหมัดโอเคอันดับแรกนะครับเอาใหม่ใครไม่เป็นไรเดี๋ยวอันดับแรกครับก็เดี๋ยวให้เราล่อนะครับก็คือล่อตัวสีเขียวอ่ะเราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ล่อตัวสีเขียวมาก่อนนะครับเอาตัวสีเขียวเนี่ยแล้วก็มาจะหลบที่ตัวสีแดงครับให้มันลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ล่อมาตรงตัวสีแดงเนาะใครมีต้องมีฮักคีสังเกตนิดนึงนะฮะเผื่อบางครั้งมันจะโจมตีด้วยแบบสกิลที่แบบใหญ่เงี้ยค่อนข้างแรงก็ล่อให้มันขึ้นมาตรงเนี้ยฮะแล้วก็ค่อยๆไต่ไปนะครับค่อยไต่ไปเนาะแล้วจะมีตัวสีฟ้าอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็คือแบบมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเราก็ลากมันลงมาเลยครับแบบนี้นะต้องมีเลือดประมาณนึงนะโอเคพอถึงประมาณนี้นะครับเราก็ล่อตัวสีเหลืองมาเลยนะตัวสีเหลืองก็จะไต่ตามขอบตรงนี้มาเลยนะโอเคพอไต่ตามขอบปุ๊บก็ลงพามันลงมาให้มันลงกับพวกนี้นะครับแพ้กระโดดทันทีครับใครที่มีคนแสงปุ๊บตายตายตายโซโซแล้วถ้าลายผมกระโดดไม่ได้นะเมื่อกี้อะไรไม่รู้โอเคครับก็ให้มาหาพวกมันแล้วก็กระโดดทันทีครับกดสกิลวีค้างไว้นะจากนั้นก็กดปล่อยฮะเล็งมานะแล้วก็กดปล่อยนะก็ตายแค่นี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเราเริ่มจากตัวสีเขียวก่อนเนาะใช่ไหมสีเขียวไหมตรงนี้เริ่มจากเขียวแล้วไปแดงนะครับแดงพอวนกลับมามันไปเหลืองนะทำแบบนี้นะครับจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาแบบพี่นั่งฟาร์มคือตัวคือมันนานนะครับก็ใช้สเต็ปนี้นะโอเคครับส่งผลพิศาจอื่นนะครับก็ให้เราล่อมันมาให้ตามปกติเนาะตามที่เมื่อกี้นะฮะที่ผมอ่านใหม่เนาะล่อมันมาได้ให้ลงหลุมเหมือนเดิมนะครับโอเคพร้อมลงหลุมเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ใช่ผลแสงเนาะก็ให้ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็แบบถ้าเป็นผลไฟก็กดสกิลปล่อยไฟเข้าไปรัวๆนะแล้วถ้าเป็นผลอื่นล่ะผลอื่นใช่ไหมแอคเช่นลาวาเนาะลาวาเนี่ยจะฟาร์มยากนิดหน่อยนะเราขึ้นมาตรงนี้นะลาวาเนาะปล่อยแล้วก็กระโดดแล้วก็กดค้างแล้วเหมือนปล่อยมังกรอ่ะก็ปล่อยไปนั่นนะแล้วก็ส่วนสกิลอื่นนี่ไม่แน่ใจนะลองไปทำกันดูเนาะส่วนขึ้นมาไว้วันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดอยู่ตรงเนี้ยสกิลมันจะต่ำเนี่ยระยะสกิลมันต่ำนะขึ้นมาที่สูงหนึ่งเพราะว่าตรงขอบดินเนี่ยตรงขอบดินเนี่ยมันจะมีการติดนิดนึงครับเราลอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบดินเนี่ยมันจะติดนะฮะดูนะสังเกตดูมันจะติดเนาะอันนี้ผมไม่ติดละมันจะติดนะส่วนใหญ่โอเคก็ทำแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมพี่จะมาสอนทำอะไรก็รอดูในคลิปต่อไปนะฮะอันนี้ลาก่อนนะครับบาย